หุ้นมันจะมีข้อแตกต่างกันอยู่สองประเภทเนาะมันจะมีหุ้นที่เรียกว่าตราสารทุนกับตราสารหนี้นะคะในการลงหุ้นร่วมกับสถาบันการเงินหรือการมีส่วนได้ส่วนเสียกับองค์กรที่เกี่ยวข้องกับด้านการเงินหรือธุรกิจนะคะทีนี้ความแตกต่างระหว่างตัวตราสารทุนกับตราสารหนี้นะคะหรือจะเรียกง่ายๆว่าหุ้นกับหุ้นกู้นะคะบางทีเราจะเรียกเอกสารทางการเงินที่พูดถึงหุ้นกู้หรือหุ้นเฉยๆมันไม่เหมือนกันเนาะทีนี้ถ้าเป็นตราสารทุนตัวสถานะของผู้ลงทุนนะคะจะต่างกันตรงที่ว่าถ้าเป็นตราสารทุนสถานะของผู้ลงทุนจะอยู่เหมือนว่าเราเป็นหุ้นส่วนหรือเป็นเจ้าของธุรกิจด้วยหรือมีส่วนได้ส่วนเสีย 100% กับหุ้นที่เราไปมีส่วนด้วยนะคะกับสถาบันการเงินหรือบริษัทต่างๆก็ตามส่วนตราสารหนี้มันจะบอกว่าสถานะของคนที่มีเป็นหุ้นนะคะเราจะอยู่ในสถานะของเป็นเจ้าหนี้ของสถาบันการเงินนั้นอย่างเช่นเราซื้อตราสารหนี้ประเภทพันธบัตรเราก็จะเท่ากับว่าเราเป็นเจ้าหนี้ของธนาคารธนาคารเป็นลูกหนี้เราเพราะเราเงิน 300,000 ไปซื้อพันธบัตรฉบับนึงจากธนาคารมาแล้วเรากินเวลาระยะสัญญาถึง5ปีซึ่งธนาคารอาจจะเอาเงินเราไปทำอะไรก็ได้ 300,000 นั้นพอถึง5ปีเราถึงจะมาขายพันธบัตรเพื่อเอาเงินกลับซึ่งสิ่งที่ธนาคารต้องให้ผู้ที่ซื้อพันธบัตรไปกลับมาก็คือเงิน 300,000 รวมดอกตลอดระยะ5ปีและก็เงินปันผลนะคะมันจึงมองได้ว่าเพราะฉะนั้นถ้าเป็นเอกสารหรือเป็นหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับตราสารหนี้ผู้ที่ถือสถานะนี้จะเกี่ยวจะอยู่ในบทบาทของเจ้าหนี้ของสถาบันการเงินหรือองค์กรนั้นนะคะมันอยู่ที่ลักษณะหุ้นที่เราไปลงทุนร่วมนะว่าจะเป็นแบบไหนส่วนอายุของตราสารนะคะถ้าเป็นตราสารทุนจะมีอายุไม่แน่นอนเราจะไม่มีสัญญาที่ระบุชัดเจนถึงความแน่นอนของการหมดเขตหรือหมดสิ้นของสัญญาตามเงื่อนไขนะคะแต่ถ้าบริษัทไหนหรือสถาบันการเงินไหนอยากจะระบุรับบุอายุของสัญญาก็ระบุได้แต่แค่ว่ามันไม่ได้ใจตัวเท่านั้นแต่ถ้าเป็นตราสารหนี้แน่นอนว่ามันเป๊ะเรื่องสัญญาเรื่องเวลาของที่กำหนดไว้ล่วงหน้าว่าต้องเท่าไหร่เท่านั้นก็ยกตัวอย่างง่ายๆอย่างพันธบัตรเช่นกันนะคะเพราะว่าไม่ว่ายังไงพันธบัตรมันตายตัวอยู่แล้วในรูปของมันตั้งแต่3 ปี 3 ปี 5 ปีเป็นต้นไปเพราะฉะนั้นคนที่ลงทุนซื้อพันธบัตรสักฉบับเนี่ยจะต้องรู้ในระยะเวลาแน่นอนว่าตัวเองสามารถขายพันธบัตรได้ในห่วงเวลาไหนซึ่งตามสัญญาก็จะระบุไว้เสมอว่าขายก่อนอะไรแบบนี้ก็จะไม่ได้ดอกตามสัญญาที่ระบุไว้ในเบื้องต้นนะคะวันนั้นให้ดูตัวอย่างพันธบัตรได้ใช่ไหมนี่เห็นไหมถ้าเป็นพันธบัตรของผู้หญิงคนนี้เนาะเราจะเห็นว่าสัญญาระบุไว้5ปีชัดเจนนะคะ5ปีเขาถึงจะมาขายคืนได้ที่ธนาคารแต่ถ้าเขาจะขายดอกขายก่อนก็ได้แต่เขาจะไม่ได้ดอกตามสัญญาที่ระบุไว้ส่วนกรณีการได้ผลตอบแทนเนาะถ้าเป็นกรณีการลงหุ้นนะคะหรือเอกสารที่เราได้มาในลักษณะของตราสารทุนเนี่ยผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียในธุรกิจนั้นหรือบริษัทนั้นหรือสถาบันการเงินนั้นจะเป็นในส่วนของเงินปันผลเท่านั้นนะคะเท่านั้นเลยแต่ถ้าเราลงทุนในตราสารหนี้เรามีส่วนได้ในสถานะของผู้ที่เป็นเจ้าหนี้หรือไปมีเป็นผู้กู้กับสถาบันการเงินหรือบริษัทสิ่งที่เราได้คือดอกเบี้ยและเงินปันผลดอกเบี้ยก็คืออย่างเช่นถ้าเป็นพันธบัตรดอกเบี้ยมันตายตัวเลยว่าต้องได้หลังจากการถือสัญญาไว้ถึงครบ5 ปีและเงินปันผลก็คือได้จากผลกำไรของธนาคารที่เอาเงินเราไปหมุนนะคะเพราะฉะนั้นมันได้2 ทางมันจึงดีกว่าส่วนกรณีที่มีการเรียกร้องนะคะสิทธิในการเรียกร้องกรณีที่มีการออกตราสารล้มละลายหรือเกิดปัญหากับสถาบันการเงินหรือแหล่งบริษัทกองทุนเงินนั้นเนาะสิ่งที่เราถืออยู่นะคะถ้าคนที่ถือหุ้นในส่วนของตราสารทุนเอาไว้หรือเป็นแค่หุ้นส่วนผลกระทบแน่นอนคุณได้รับผลกระทบความเสียหายถ้าหุ้นมากก็เสียหายเยอะหุ้นน้อยก็ผลกระทบตามลำดับลงมาแต่ยังไง มีการมีส่วนได้ส่วนเสียมากมากพอๆกันนะคะแต่ถ้าเราถือแค่ว่าตราสารหนี้เหมือนหนูถือพันธบัตรของธนาคารไว้สักฉบับอะค่ะต่อให้ธนาคารนั้นจะอยู่ในสถานะขาดเสถียรภาพหรือเริ่มจะล้มละลายหรือไปไม่รอดแล้วยังไงธนาคารก็หาเงินมาคืนเราจนหมดจากลักษณะของสัญญานะคะแล้วอีกเหตุผลนึงที่มันยังได้เปรียบคือณ5 ปีก่อนเราทำสัญญาเอาไว้ดอกเบี้ยอยู่ที่เท่าไหร่5 ปีหลังจากนั้นเราก็ได้ดอกเบี้ยเท่านั้น
ไม่มีการผูกผันดอกเบี้ยให้เขาตามณเวลานั้นนะคะสมมุติว่าตอนทำสัญญาของผู้หญิงคนนี้สัญญาอยู่ที่ดอกเบี้ย 4.15 นะคะ 4.15 ต่อปีซึ่งพอถัดจากนั้น1ปีดอกเบี้ยของเงินฝากลดลงเหลือ 2.5 แบบนี้ธนาคารจะมาอ้างว่าดอกเบี้ยปรับลดลงและจะมาลดดอกเบี้ยในพันธบัตรไม่ได้ยังไงก็ตามอีก5ปีหลังจากนั้นเขาก็ยังต้องได้ดอกเบี้ย 4.15 นะคะนี่คือผลประโยชน์ที่จะได้คือลงทุนซื้อพันธบัตร 300,000 น่ะได้ดอกเบี้ยรวมใน5ปีได้หลายหมื่นนะตาไปเกือบ 60,000 นะคะซึ่งมันคุ้มกับรอเงินไปฝากธนาคารเฉยแถมยังได้เงินปันผลจากการไปหากำไรของธนาคารด้วยนะคะในฐานะที่เราถือเอกสารตราสารหนี้เอาไว้และถ้าเกิดการฟ้องล้มละลายของธนาคารในสถาบันการเงินก็ต้องหาเงินมาคืนเราตามสัญญาเท่านั้นไม่งั้นเราก็สามารถดำเนินการตามกฎหมายได้นะคะเพราะฉะนั้นรูปแบบของตราสารทุนเนาะมันจะมีชื่อเรียกย่อยที่เราสามารถคุ้นหูหรือเคยได้ยินมาบ้างนะคะอย่างเช่นหุ้นสามัญหุ้นบุรินทร์สิทธิ์ก็จัดเป็นส่วนหนึ่งของลักษณะการลงทุนแบบหุ้นส่วนหรือได้รับเอกสารที่ยืนยันตัวตนเป็นตราสารทุนนะคะหุ้นสามัญคือหุ้นทั่วไปเลยที่เราไปเป็นหุ้นส่วนด้วยเราลงทุนร่วมปกติถือเอกสารหุ้นสามัญไว้แต่ถ้าเป็นหุ้นบุรินทร์สิทธิ์คนที่ถือเอกสารหุ้นบุรินทร์สิทธิ์ไหมตามสิทธิ์นะคะตามการอธิบายแล้วบุรินทร์สิทธิ์แปลว่าบุรินทร์แปลว่าก่อนส่วนสิทธิ์หมายถึงอำนาจตามกฎหมายเพราะฉะนั้นคนที่ถือเอกสารตราสารทุนเอาไว้แต่เป็นตราสารทุนในลักษณะของบุรินทร์สิทธิ์นะคะหุ้นบุรินทร์สิทธิ์ถือว่าบุคคลนั้นจะได้รับสิทธิ์ก่อนบุคคลที่ถือการถือหุ้นสามัญก็คือได้รับการชดเชยเงินก่อนได้รับการช่วยเหลือเยียวยาก่อนนะคะแถมคนที่ถืออะไรนะถ้าเป็นกรณีตราสารนี่นะพวกพันธบัตรหุ้นกู้พวกนี้จะมีสิทธิ์ก่อนหุ้นพวกนี้ทุกอย่างเลยนะคะมีคำถามไหมไม่มีคุณหมายถึงว่าพันธบัตรมีสิทธิ์ก่อนอะไรนะมีสิทธิ์ก่อนหุ้นสามัญหุ้นทั่วไปค่ะธนาคารก็ต้องหาเงินมาคืนก่อนตามสัญญาระเบียบของมันไล่มาเลยใครหุ้นอะไรอยู่นะคะถือตราสารหนี้นี่วะคุ้มกว่าเศรษฐกิจแย่ไงเรายังได้เปรียบถ้าเราไม่คุ้มไม่ใช่คนร้อนเงินนะเพราะว่ายังไงก็แล้วแต่ต่อให้เราร้อนเงินถึงขั้นวิกฤตเราถือพันธบัตรไว้เยอะๆเหมือนโควิดแบบนี้เขามีการเรียกซื้อพันธบัตรคืนเยอะมากของสถาบันการเงินนะคะคนก็จะแห่ไปขายเยอะคนที่ซื้อพันธบัตรไว้ลงทุนกับพันธบัตรอ่ะเขาจะแห่กันไปขายแต่เขาก็ต้องยอมรับนิดนึงว่าดอกเบี้ยอาจจะได้น้อยกว่าตอนทำสัญญาแต่ยังไงมันก็คุ้มอยู่มันก็ยังได้เปรียบกว่าสักนิดนึงเพราะดีกว่าเราไม่ได้เลยหรือเราได้ดอกเบี้ยน้อยจากการฝากเงินเฉยๆยังไงมันก็ยังได้ค่ะเพราะว่าเหมือนเราเอาเงินไปลงทุนกับการซื้อพันธบัตรหน่วยละหมื่นแบบนี้ซื้อ30หน่วยมันตกเท่าไหร่อ่ะ 300,000 ยังไงเราก็ไม่ได้กลับแค่ 300,000 กับดอกเบี้ยนิดหน่อยเหมือนเราฝากเงินปกติใช่มั้ยคะแต่ถ้าเราลงทุนพันธบัตรยังไงเราได้ 300,000 กลับแทนดอกต่อปีนึงไปตกเป็นหมื่นถ้าเราทำตอนนั้นที่เป็นดอกเบี้ยสูงนะคะแถมยังได้เงินปันผลจากการที่กรณีธนาคารเอาเงินเป็นหมุนเวียนซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าธนาคารเอาเงินเราไปหาช่องทางเติบโตของทางการเงินอะไรบ้างแต่เขาต้องให้เงินปันผลเราตามจำนวนเงินที่เราซื้อพันธบัตรเอาไว้นะคะอันนี้หนูจะถามว่าผมงงมันข้อเสียที่บอกว่าเรียกร้องกรณีประกันอะไรของตาสามตาเสื้อแดงของตาสามผู้ออกตราสารหมายถึงใครเป็นคนออกตราสารอ่ะธนาคารบริษัทอะไรพวกนี้ค่ะถ้าธนาคารล้มละลายคนที่ถือตราสารทุนไว้ความเสียหายของเขาก็จะได้รับความเสียหายเหมือนกับเป็นหุ้นส่วนเลยแต่ถ้าถือตราสารนี่เอาไว้ความเสียหายไม่เกิดนะคะเรามีสิทธิ์ได้รับทั้งหมดยกเว้นธนาคารหาเงินมาคืนไม่ได้เราก็ฟ้องตามกฎหมายสุดท้ายเราก็ได้เงินกลับมาอันนี้คือหนูเสียหายในฐานะหุ้นส่วนถ้าเสียหายเยอะล้มละลายแบบระเนระนาดเงินถูกแบบเล่นทางกฎหมายหมดคือเราเป็นหุ้นส่วนเราเสียหายไปเลยค่ะแต่อันนี้คือได้คืนอันนี้มันคือได้คืนนะคะมีสิทธิ์เหนือกว่าผู้ถือหุ้นทั่วไปแถมเรายังมีการเรียกร้องทรัพย์สินคืนได้ 100%
แต่นี่ก็คือธนาคารล่มเราก็จบเหมือนกันถ้าเราไปเป็นหุ้นส่วนของธนาคารความเสี่ยงใช่คือเราไม่ได้คืนแถมเราก็เสียหายไปด้วยมันจะต่างกันตรงนั้นอันนี้เราเหมือนอยู่ในฐานะเอาเงินไปให้เขายืมแค่นั้นเลยค่ะความหมายมันคือแค่นั้นแต่ว่าความซับซ้อนของกระบวนการการดำเนินทางกฎหมายหรือสัญญาด้านการเงินมันแต่ละหน่วยงานมันจะค่อนข้างซับซ้อนแค่นั้นมันมาใช้คำให้เราเข้าใจยากเฉยๆหลักๆมันก็แค่เราเงินไปลงทุนไปให้เขายืมแค่นั้นและเขาจะเงินไปทำอะไรก็ตามถึงเวลาคุณต้องคืนฉันพร้อมดอกเบี้ยและข้อตกลงตามที่กำหนดเอาไว้ถ้าเกิดว่าเนี่ยกรณีล้มละลายหรือเกิดปัญหากับผู้ที่ออกตราสารก็คือสถาบันการเงินหรือกองทุนบริษัทต่างๆเพราะฉะนั้นฉันก็สามารถเล่นงานคืนตามกฎหมายในสัญญาได้ยังไงเราก็ต้องได้เงินคืน 100% อยู่ดีอาจจะได้มากกว่าด้วยนะถ้าเกิดว่ามีขั้นตอนของกระบวนการฟ้องศาลเพราะมันเหมือนสิทธิ์นู่นนี่นั่นอีกถ้าจากการสำรวจนักลงทุนนะเขาชอบลงทุนกับตราสารหนี้ตราสารทุนหรือการลงหุ้นเป็นสมาชิกหุ้นนู่นนี่นั่นเขาก็ชอบเหมือนกันเพราะมันเกิดความเสี่ยงเสี่ยงที่จะได้และเสี่ยงที่จะไม่ได้เท่าเทียมกันแต่อันนี้มันมีแต่ได้กันได้ถ้าตราสารหนี้ถ้าหนูมีเงินเก็บสักแสนหนึ่งครูแนะนำว่าให้ไปซื้อพันธบัตรจริงๆถ้าเราไม่ได้ร้อนเงินหรือไม่คิดจะใช้มันนะถ้าเราแค่เป็นเก็บไว้กะว่าจะไปใช้ตอนมีครอบครัวหรืออะไรแบบนี้ค่ะลงทุนไปเลยธนาคารมันไม่เจ๊งหรอกในสถาบันการเงินในโลกนี้มันต้องมีอยู่นะคะแต่ว่าถ้าเราไม่รีบใช้เงินนะไปทำสัญญาสัก5 ปีอีก5 ปีข้างหน้าก็ค่อยรอเอาเงินใส่กลับแค่นั้น